มาเฉลยโคต้ามอขอนะครับปีการศึกษา57ข้อที่15กันต่อนะครับบอกว่าชินจังวิ่งขึ้นบันไดนะครับจากชั้น1ไปยังชั้น2นะครับอ่าแล้วก็มีอ่าบันไดถูกไหมครับชินจังนะครับวิ่งขึ้นบันไดาจากชั้น1น,นะครับอ่าจากชั้น1ไปยังชั้น2ด้วยระยะ S นะครับ ส่วนบางปอนซึ่งอ้วนกว่าชินจังมีมวลเป็น2เท่าของชินจังใช้เวลาการเคลื่อนที่จากชั้น1ไปยังชั้น2นาน45วินาทีข้อใดต่อไปนี้สุดถูกต้องนะครับหจะถามว่าชินจังทํางานมากกว่าบางปอนอมาดูลักษณะก่อน 1. คนใดๆนะครับคนใดๆก็จะมีมวลน,นะครับซึ่งมีแรงกระทําคืออะไรครับ m อ่า mg กระทํถูกไหมครับเมื่อ m g กระทาปุ๊บ แรงนะครับที่เขาแบกน้ำหนักตัวเองนะครับ F ก็จะพุ่งขึ้นด้วยน้ำหนัก mg เช่นกันนะครับแต่มาดูลักษณะ s s ตรงนี้นะครับบอกว่างานเนี่ยก็คือแรงกระทำนะครับตามแนวการเคลื่อนที่นะครับแรงกระทำตาม,ตามแนวการเคลื่อนที่อ่ะถ้าพี่มาดูเนี่ย F พุ่งขึ้น s s ตรงนี้เป็นลักษณะเฉียงถูกไหมครับเพราะฉะนั้น s ตัวนี้ก็จะถูกแบ่งเป็นอะไรเอ่ยอ่า เวกเตอร์หเวกเตอร์แต่เป็นเวกเตอร์ย่อยได้2องเวกเตอร์ก็คือ s x กับ s y รครับ a า s x กับ s y ตรงนี้พี่ก็จะมาพิจารณานะครับมาพิจารณางานพิจารณางานก่อนจากสูตรงานสูตรอะไรครับอ่าจากสูตรนะครับจากสูตรงานก็คืออะไรครับ w เท่ากับ f อะไร f s ค o s สเซต้าถูกไหมครับ f s c เอสออ่ามาสังเกตก่อนบอกว่าชินจังวิ่งขึ้นบันไดนะครับไปยังชั้นสองใช้เวลา30วินาทีพี่ให้ชินจังเป็นหนึ่งนะครับให้ชินจังเป็นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์นะครับโจทย์บอกว่า T1 เท่ากัอบอะไรครับ30วินาทีอ่าส่วนปังปอนซึ่งอ้วนกว่านะครับปังปอน ให้ปังปอนเนี่ยเป็น2นะครับซึ่งอ้วนกว่ามีมวลมากกว่าชินจัง2เท่าแสดงว่า m 2เท่ากับอะไรครับ 2M อ,อ,อะไร m 1ใช้เวลาการเดินขึ้นบันไดไปยังชั้น2นะครับนาน45่ิบวินาทีแสดงว่าปังปอนอ้วนก็เดินช้ากว่าถูกไหมใช้เวลา45่ิบวินาทีนะครับ ใช้เวลา45วิธีข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องชินจังทำงานน่ากว่าไหมอ่ะมาสังเกตก่อนนะครับมาสังเกตก่อนโอเคเวกเตอร์หนเวกเตอร์นะครับถ้าแรงกับการกระจัดมันตั้งฉากกันก็คิดไหมอ่าไม่คิดแสดงว่าเราไม่ได้สนใจแนวแกนอะไรแนวแกน x ถูกไหมครับเพราะ f กับ sx แต่เราสนใจที่แนว sy แต่ SY 1กับ SY 2เท่ากันไหมของชินจังและบางปอน์เท่ากันนะครับแสดงว่า SY SY ของชินจังและบังปอน์เท่ากันถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้สูตรก็คือ W นะครับเท่ากับ F คูณ SY แล้วกันเนาะ s คูณ SY เราก็มาพิจารณาครับอ่าพิณาหนึ่ของใคร ของชินจังนะครับชินจังชินจังก็คือ W 1 F F คืออะไร MG อ่า F ในที่นี้ก็คือ MG นะครับคูณ Sy เนาะก็จะเป็น M 1 G คูณ Sy นะครับ2เรามาพิจารณาที่ใครปังปอนก็คือ W 2คืออะไรครับ M 2ถูกไหม g คูณ s y แต่ m 2คืออะไร m 2กับ2 m 1หรือเท่ากับ2 m 1 g s y เอ๊ะสังเกตสังเกตเป็นยังไงครับชิ้นจางใช้ m g s ถูกไหมครับแต่บางปอนท์ทำงานก็คือ2 m g s y แสดงว่าใครมากกว่าครับเพราะฉะนั้น w 2 มากกว่า W 1เนะช็คชอยนะชินจังทำงานมากกว่าไหมชินจังทำงานมากกว่าไหมผิดแน่นอนเพราะว่าปังปอนต้องทํางานมากกว่าถูไหมครับอ่าปังปอนต้องทํางานมากกว่าแสดงว่าอันนี้ผิดแน่นอนต่อมา 2. ชินจังใช้กําลังเฉลี่ยน้อยกว่าปังปอนเอ๊ะเราก็ต้องมาดูสูตรกําลังจากสูตรก่อนสูตรกําลังก็คือ T เท่ากับอะไรครับ w ส่วน t อ่า w ส่วน t นะที่ก็มาดูจากสูตรนะครับจากสูตรตรงนี้คิดที่ใครก่อนคิดที่ชินจังเป็น t 1นะ t 1เท่ากับ w 1ส่วน t 1ทพี่แทนค่านะครับ w 1ก็คือ m 1 g s y หารด้วยเวลาเท่าไหร่ครับหารด้วยเวลา t 1คืออะไร30อะไร30วิ ถูกไหมหารด้วยเวลาทีหนึ่งคือสามสิบวิต่อมาหาทีอะไรทีสอ,องอ่าทีสองมีค่าเท่ากับอะไรครับ w สองส่วนทีสองหรือมีค่าเท่ากับอะไรครับสอง mg sy ส่วนอะไรส่วนสี่สิบห้าตรงนี้ส่วนสี่สิบห้าอ่าถ้าพี่มาดูนะพี่หารเลขนะครับพี่ได้เป็น สตัด45เหลืออะไรเหลือ20เท่าไหร่ครับ22.5ก็จะเป็น M1 G S Y ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย22.5เราก็มาวิเคราะห์ตรงนี้อ่ามาิีคะห์ต่อนะครับมาวิเคราะห์ตรงนี้พีิเคะห์ตรงนี้นะเราพบว่าอะไรครับพบว่า P1 ก็คือ mgsy นะครับที่ก็เอามาตั้งหารกันแล้วกันนะครับที่เอาสรรมการเอา p 1ตั้งหารด้วย p อะไร p ส mgsy ตัดกันถูกไหมครับแสดงว่า p 1หารด้วย p 2ก็จะเป็นอ่าเขียน m 1 g s, s y ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย30หารด้วย m1gsy หารด้วยอะไรครับ22.5เสร็จส่วนซ้อนก็เหลือ22.5ส่วนอะไรส่วน30ถูกไหม p1 ส่วน p2 เพราะฉะนั้นเป็นไงครับ p1 เห็นไหมต้องน้อยกว่า p อะไร p2 p1 p น้อยกว่า p2 ข้อไหนครับ อ่าพีหนึ่งน้อยกว่าพีสแสดงว่าตอบอะไรชินจังถูกไหมชินจังมีกําลังเฉลี่ยน้อยกว่าปางปอนอา้าวถูกไหมครับชินจังกําลังเฉลี่ยน้อยกว่าปางปอนข้อสอถูกข้อสามล่ะชินจังกับปางปอนกำลังเฉลียเท่ากันไม่เท่าแน่ๆน,นะครับคําตอบมากกว่า1ข้อก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบชอยที่2ครับ